ฉันชอบเวลามีเธออยู่ข้างๆแบบนี้จังเลยอะวีมันใช่เรื่องไปแล้วค่ะฉันชอบที่เธอจริงใจแล้วก็หวังดีไงแล้วพอดีไอ้ฉันก็เท่ซะด้วยดิฉันก็เลยฟังคำตักเตือนของเธอได้แบบชิลอะคุณวีจริงจังหน่อยเดี๋ยวค่ะที่ฉันอยากรู้เนี่ยเพราะว่าฉันเป็นห่วงคุณมากนะคะถ้าคุณต้องสู้กับพี่คุณจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแบบไหนแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงหรอคะฉันอยากให้ตอนจบก็คือพี่นนท์ก็ผีออกกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วเขาก็จำได้ว่าฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับเขาให้เขาจำตัวเองได้ว่าเขาเคยเป็นคนที่มีน้ำใจมากแค่ไหนฉันอยากกลับมานั่งทำงานกับเขาเอาจริงๆแค่บริษัทฉันให้เขาได้นะแต่ถ้าเกิดพี่นนท์หรือไม่ก็ป้าส้อยกลับมาทำร้ายแม่หรือไม่ก็ทำร้ายเธอฉันไม่อยากเป็นคนที่ปกป้องใครไม่ได้เลยฉันให้เขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่ฉันจะไม่ยอมให้อะไรก็ตามมาทำให้เธอแล้วก็แม่ต้องเดือดร้อนคนอย่างป้าส้อยอ่ะซัดไม่ยั้งแน่ฉันมั่นใจเลยว่าถ้าพวกเขาเป็นฝ่ายชนะฉันจะเป็นฝ่ายแพ้ที่ไม่เหลืออะไรเลยแต่ฉันจะทำให้เขารู้ว่าถ้าฉันเป็นฝ่ายชนะเขาจะเป็นฝ่ายแพ้ที่ยังเหลือฉันเป็นน้องฉันภูมิใจในตัวคุณมากนะคะฉันทำได้